รายการวิถีพอเพียงเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยคำของพ่อคำว่าพอเพียงใช่เพียงแต่ทำไปตามกระแสแต่ไม่เข้าใจสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเจจินไตครับกับรายการวิถีพอเพียงครับและนี่คือรายการสารคดีชีวิตความเป็นอยู่ที่แบ่งปันผูกพันคนน้ำป่าด้วยความพอเพียงตามแนวพระราชดำริครับซึ่งเราจะพบกันทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับชาวบ้านที่นี่นะครับต้องขายที่ดินให้กับโรงงานหลังเกิดปัญหาหนี้สินจากการทำการเกษตรครับจนต้องไปทำอาชีพทำงานในโรงงานปี2540ครับเกิดวิกฤตฟองสบู่ชาวบ้านที่เป็นลูกจ้างได้รับผลกระทบจนทำให้ต้องขายที่ดินที่เหลืออยู่อีกครั้งหนึ่งครับที่นี่นะครับเขาแก้ไขปัญหาอย่างไรจนกลายเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขอันดับหนึ่งของจังหวัดสระบุรีเลยครับอีกสักครู่ครับมาพบกันในวิถีพอเพียงตอนกล้าเปลี่ยนแปลงสู่การพึ่งตนเองครับแต่ลบมนเร็วขึ้นทุกทีบอกใครใจแต่เพียงพอดีปัญญาต้องมีสติต้องใช้ให้ใจนำทางคำของพ่อคำว่าท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงโชคดีที่คนไทยมีพระราชาที่ทรงเป็นนักคิดและได้ทรงริเริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพวกเราขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มปตท.อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นนั่นก็หมายความว่าเรายังคงต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนอบอ้าวเพิ่มขึ้นทุกปีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบ้านจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ปัญหาอากาศร้อนและเพื่อให้เราสามารถใช้เครื่องปรับอากาศได้แบบเย็นกายสบายกระเป๋าลองใช้วิธีนี้กันดูนะคะติดตั้งเครื่องปรับอากาศในตำแหน่งที่เหมาะสมกระจายลมได้ทั่วถึงไม่มีสิ่งกีดขวางเลือกขนาดเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับพื้นที่ภายในห้องปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมอุณหภูมิในห้องที่เพิ่มขึ้น1องศาต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่ม 5-10% การติดผ้าม่านเป็นอีกวิธีที่สามารถรักษาความเย็นภายในห้องได้ยาวนานขึ้นค่ะอีกวิธีที่สำคัญคือการนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นไม่ว่าจะหม้อหุงข้าวตู้เย็นกาต้มน้ำออกจากห้องเพราะเหล่านี้คือสาเหตุที่ทำให้อุณหภูมิห้องสูงขึ้นสุดท้ายวิธีง่ายๆคือเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีเครื่องหมายประหยัดไฟเบอร์5เพียงเท่านี้ก็สามารถลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้ค่ะคำของพ่อคำว่าพ่อสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนเมื่อชาวบ้านหรือเกษตรกรประสบกับปัญหาครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรปัญหาหนี้สินที่ดินหรือแม้แต่ปัญหาว่างงานผู้คนส่วนใหญ่นะครับมักที่จะพึ่งภาครัฐครับรอให้ภาครัฐมาช่วยหรือแม้แต่เรียกร้องขอความช่วยเหลือจากภาครัฐครับเพื่อให้ภาครัฐเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยวิธีต่างๆแต่คนที่นี่นะครับไม่ได้เลือกวิธีนั้นครับคนที่นี่เลือกจะพึ่งตนเองครับพวกเขาจึงทำให้ชุมชนของพวกเขาเนี่ยผ่านวิกฤตไปได้ด้วยความสามัคคีของคนในชุมชนครับช่วงที่พวกเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะว่าในช่วงของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10เนี่ยแยกตัวจากหมู่ที่5ในปี2536เนี่ยมาตั้งหมู่บ้านใหม่ในช่วงนั้นน่ะชาวบ้านมีอาชีพเชิงเดี่ยวนะคะก็คือทำอาชีพทำนาก็ทำนาอย่างเดียวทำสวนปลูกอ้อยปลูกมันเลี้ยงสัตว์พอช่วงปี40นะคะเริ่มมีนายทุนเข้ามากว้านซื้อที่ดินนะคะเราไม่ทราบว่าซื้อไปทำไมชาวบ้านก็เริ่มขายที่ให้กับบริษัทเอกชนนะคะก็ที่ของบ้านคลองหัวช้างนี่ 1,800 ไร่ขายไปสักเกือบ 1,000 ไร่สิ่งที่ตามมาก็คือชาวบ้านมีตังค์พอมีตังค์ในช่วงที่เจอวิกฤตนะคะในปี2542 2ปีผ่านไป
ในช่วงนั้นเราก็ปี40เราเริ่มรู้แล้วล่ะพอเข้ามากว้านซื้อที่ดินเราก็เริ่มไปรับจ้างเขาปลูกยูคาลิปตัสในที่แปลงนั้นนะคะพอปลูกเสร็จปี42มันเริ่มมีปัญหาเพราะไม้ชนิดนี้เป็นไม้โตเร็วมากโตวันโตคืนแต่พวกเราเริ่มมองเห็นความแห้งแล้งเพราะว่าเรานี่จะทำนาเป็นนาปีนะคะทำครั้งประมาณเดือนสิงหากันยาก็จะเริ่มทำนาแล้วพอเริ่มทำนาปีนั้นปี42เจอวิกฤตแห้งแล้งนี่อาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติจากฝนไม่ตกหรือยังไงหรือน้ำมันไม่มีที่เก็บกักน้ำปัญหานี้มันตามมาก็คือบ่อข้างบ้านน้ำที่เคยเลี้ยงอยู่ในคลองมันก็ตื้นเขินแห้งไม่มีการมาดูแลรักษาทีเนี้ยชาวบ้านขุดบ่อข้างบ้านบ้านไหนที่ติดป่ายูนะคะใบยูมันร่วงลงไปสภาพน้ำใช้ไม่ได้เลยพวกเราก็มานั่งคุยกันว่าทำยังไงถึงจะแก้ไขปัญหาเรื่องของชาวบ้านไม่มีที่ทำกินชาวบ้านเริ่มไม่มีงานทำเด็กหนีไปทำงานภาคอุตสาหกรรมเด็กหนีทิ้งถิ่นที่ดินเปลี่ยนมือเราควรจะทำอย่างไรถึงจะมีทางรอดได้ก็มานั่งคุยแล้วมองเห็นปัญหาสิ่งนี้ตามมาคือว่าทำยังไงถึงจะมีรายได้เพื่อให้ชาวบ้านเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้คือต้องหาที่อาชีพเสริมก็เลยเป็นกลุ่มตั้งกลุ่มพรมเช็ดเท้าขึ้นมาเพื่อที่จะให้ราษฎรในหมู่บ้านเนี่ยได้มีอาชีพหลากหลายอาชีพหลังจากนั้นก็รวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็ทำมาจนถึงปัจจุบันขณะนี้ของเราเนี่ยเป็นวิสาหกิจชุมชนนะฮะแล้วเราก็ได้ส่งมาเลเซียกับสิงคโปร์ผ้าที่เราทำนะครับพอมีเรื่องกลุ่มมันก็มีเรื่องเงินตามมาทำอย่างไรชาวบ้านถึงจะมีเงินจัดตั้งกลุ่มพวกเราไม่ได้มองในภาครัฐหรือใครนะพวกเรามองว่าทำยังไงถึงจะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้ก็ร่วมกลุ่มกันฝากเงินสัจจะออมทรัพย์ในปี2542นี่ค่ะเริ่มฝากเงินในช่วงแรกเนี่ยจากคณะกรรมการจากแกนนำหลักๆชวนกันทำพอเริ่มจัดตั้งกลุ่มฝากเงินสัจจะออมทรัพย์ได้พอสมควรกลุ่มทอผ้าเนี่ยก็ไปกู้ยืมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์มาเป็นทุนนะคะในการซื้อกี่ซื้อผ้ารวมกันทอผ้าสมาชิกเนี่ยตอนนี้มีในของหมู่เนี่ยฮะในศูนย์เนี่ยมีประมาณ30กว่าครัวเรือนณขณะนี้เราทำงานเนี่ยคือถือที่นี่เป็นเหมือนศูนย์เรียนรู้นะฮะพอมีจากหลายจังหวัดเข้ามาเรียนรู้เนี่ยเราก็มีวิทยากรประจำศูนย์อยู่แล้วนะฮะแต่ส่วนใหญ่หลักๆจริงๆที่ชาวบ้านทำอยู่จะอยู่ที่บ้านของเขาเลยแล้วพอทำเสร็จแล้วเอาสินค้ามาส่งที่ศูนย์เริ่มทำเรื่องเห็ดก็ปี42ช่วงปี42นั่นก็ล้มลุกคลุกคลานมาอยู่ประมาณ2ปีก็มีหนี้มีสินเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็มาดีเอาปี44พอเริ่มปี44เราก็เริ่มอยู่ได้พอเริ่มอยู่ได้แล้วเราก็หลังจากนั้นเราก็ปี45เราก็เริ่มฟื้นตัวหลังจากที่มีหนี้มีสินแล้วก็หมดหนี้หมดสินแรกๆเราก็จะทำดอกเพราะว่ายังไม่มีใครรู้จักเห็ดได้ดีปี51เนี่ยเราก็เริ่มไม่ต้องมาทำเปิดดอกแล้วทุกวันนี้เราก็ทำก้อนขายระยะปี51 52เนี่ยเราก็มาแปรรูปเราก็มาเริ่มทำน้ำเห็ดลิ้นจือเนาะเราปลูกเห็ดลิ้นจือได้ดื่มกินมาตลอดใช้เห็ดลิ้นจือเป็นดูแลสุขภาพเราแล้วหลังจากนั้นก็จะแนะนําให้คนที่เค้ามีสุขภาพไม่ดีนะก็เริ่มมากินเห็ดลิ้นจืออันนี้ก็จะเป็นการแปรรูปเห็ดลิ้นจือแล้วก็จะมีการแปรรูปอีกผลิตภัณฑ์อีกหลายๆอย่างเช่นน้ําเห็ดแล้วก็เป็นสบู่เห็ดทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ของเรามาก็ก้าวหน้าไปทําทางเช่าส่วนทางเช่านี่เราก็จะทําเป็นแปรรูปเป็นน้ําดื่มทางเช่าแล้วก็เป็นทางเช่าบดใส่แคปซูลก็ขายให้กับผู้ป่วยหรือผู้ที่สุขภาพไม่ดีที่ทำอยู่ก็มีเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์พวกน้ำหมักอะไรพวกนี้นะแล้วก็ที่ใหม่ล่าสุดก็คือการคัดพันธุ์ข้าวทำพันธุ์ก็คือช่วงเราเป็นนาปีใช่ไหมเรามีเวลาว่างถึง8เดือนที่เราไม่มีน้ำฝนนะเราก็เริ่มจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยเราก็พอข้าวเรามีช่วงการพักตัว45วันหลังจากนั้นเราก็จะเอาพันธุ์ข้าวที่เราคัดไว้เนี่ย
มาคัดเป็นข้าวผลักก็คือแกะเป็นข้าวกล้องแล้วก็ใส่แว่นขยายส่องแล้วก็เอามาเพาะในปริมาณที่สัก20เม็ดอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาทำเป็นผลักแล้วก็เอาไอ้20เม็ดเนี่ยกอไหนที่ขยันก็คือหากินเก่งกอใหญ่แล้วก็รวงดีเมล็ดเต็มอะไรเงี้ยนะไม่มีปัญหาเรื่องโรคเนี่ยเราก็เอามาขยายต่อก็คือเป็นการทำพันธุ์เองปลูกจำนำไหมก็มีบ้างแต่น้อยเราก็จะแบ่งครึ่งก็คือเราทำข้าวหอมนิลเราสีเป็นข้าวกล้องจำหน่ายเองอันนี้เรามาคิดแล้วเรามาทำเป็นรายได้เป็นเดือนส่วนที่ขายจำนำก็คือเป็นต้นทุนกับเราต้องยังไงล่ะก็คือเรากินข้าวขาวเราก็ต้องเอาข้าวขาวตัวนี้มาสีแล้วก็ผสมกับข้าวกล้องก็คือลดการซื้อข้าวจากข้างนอกก็คือเราปลูกเองกินเองถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยรัฐบาลช่วยเราไม่ได้แล้วเราก็สีเป็นข้าวขาวเป็นข้าวสารก็คือเราก็ไม่ได้ทำเยอะเราก็ทำแค่นี้เราก็คิดว่าเราทำได้เพราะเราทำเป็นไม่มีเคมีนะคนต้องการบริโภคอยู่แล้วตรงนี้แต่ก่อนนี้มันใช้ทั่วถึงกันหมดเลยก็การที่ว่าเคมีเนี่ยถ้าเราไม่ใช้มันก็หมากผลเราจะไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันเล่นไปเล่นมาคนทานก็ลำบากแย่คนฉีดก็แย่อย่างเงี้ยผมเลยไปอบรมมาก็ใช้ตัวนี้เลยครับที่ตัวผมไปอบรมมานี่แหละฉีดยาฉีดอะไรให้ในทางที่ว่าเราลงหมากผลลงไปเนี่ยร่างกายเราจะรับไม่ค่อยไหวตัวนี้ผมถึงได้หันมาไปอบรมมาพอดีเขาก็ให้ผมทำน้ำหมักปุ๋ยอินทรีย์นี้ผมก็มาใช้ตัวของผมที่หมักตอนนั้นคือจำเป็นจะต้องใช้จำเป็นต้องใช้เพราะไม่ใช้ก็ผลผลิตไม่ได้ชาวบ้านเขาทำมาเขาก็ต้องทำแบบนั้นเราก็ต้องดูตัวอย่างเขาเราก็ต้องทำตามเขาก็จะมีแบบนั้นอยู่ตลอดแถวชาวบ้านเขาก็ทำแบบนั้นแล้วก็ทำตามเขาแต่ถ้าไม่ใช้ก็ผลผลิตก็ไม่มีทีนี้พอใช้ขึ้นมาอันตรายกับตัวเองหรือกับคนทานอย่างนี้แล้วก็หาวิธีเปลี่ยนพอดีได้มาอบรมในศูนย์นี้แล้วก็เริ่มมาเปลี่ยนแล้วก็วิธีเขาให้ทำน้ำหมักทำเองแล้วก็ใช้เองก็ดีขึ้นทำกับไม่ว่าจะเป็นผู้สะของในสวนใช้ได้หมดคิดไปเป็นลูกจ้างอย่างนั้นก็คือเป็นอยู่12ปี12ปีมันก็ไม่รุ่งอ่ะเราตั้งใจทำจริงแต่มันก็เหมือนดันไม่ได้แล้วถูกกดด้วยเพดานอะไรสักอย่างนึงอย่างเงี้ยก็คือมันไปไม่ได้ก็หันหลังกลับมาก็มาปรับสภาพตัวเองกับพื้นดินเนี่ยเริ่มจากว่าเราพื้นดินเรามันยิ่งทำทำไมดินมันยิ่งไม่งามจืดลงก็คือมันก็เริ่มใช้ปุ๋ยมากขึ้นปุ๋ยจากกระสอบที่รู้จักปุ๋ยการใช้ปุ๋ยก็คือทำอ้อยกระสอบละ350บาทตอนนั้นทีนี้มันขึ้นทุกปีอ่ะก็คือราคาปุ๋ยมันขึ้นทุกปีเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรแต่นี้เราก็ว่าในเมื่อมันขึ้นทุกปีนี้มันมีอะไรทดแทนได้บ้างเราก็มองหาว่าเอ้ยเมื่อก่อนเขาไม่ได้ใช้แต่เขาเอาขี้วัวขี้ควายมาใส่มันก็งามแต่นี้มันมีปัญหาเรื่องเม็ดหญ้าเพราะกระเพาะวัวกระเพาะควายเนี่ยมันจะฆ่าเม็ดหญ้าไม่ตายใช่ไหมมันขี้ตรงไหนมันก็ไปงอกตรงนั้นเม็ดหญ้าไอตัวพอดอหนึ่งก็คือไอหัวเชื้อปุ๋ยหมักของพัฒนาที่ดินก็คือที่หมักแห้งนะเมื่อก่อนจะมีแค่พอดอหนึ่งตัวเดียวความอยากรู้ก็เลยไปขอเข้ามาแล้วมาอ่านหลังซองดูเขาก็ไม่ได้บอกเราว่าทำยังไงแต่เราก็มาอ่านวิธีทำดูข้างหลังว่าเออใช้อะไรมูลสัตว์ต้องเป็นมูลสัตว์แห้งอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มาลองทำดูกับขี้วัวเรามันก็ได้ผลก็คือเม็ดหญ้าไม่ขึ้นดินเริ่มนิ่มจากดินที่แข็งๆนี่ดินก็นิ่มลงผลผลิตไม่ต่างกันอยู่ที่ว่าต้นทุนมันลดลงสำหรับบ้านคลองหัวช้างนะคะในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนชาวบ้านที่คลองหัวช้างน่ะเราเริ่มมาตั้งแต่ในเรื่องของการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนะฮะซึ่งจะเป็นทุนที่ทุนในการประกอบอาชีพของคนในชุมชนเองนะคะพอเริ่มรวมกลุ่มเป็นกลุ่มออมทรัพย์ได้แล้วเนี่ยสมาชิกเขาก็จะกู้เงินส่วนหนึ่งนะฮะที่จะไปประกอบอาชีพของเขา
เพื่อให้เป็นการเสริมรายได้ขึ้นมาค่ะต่อจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มอาชีพอื่นที่ตามมาล่ะที่ใช้เม็ดเงินกู้จากกลุ่มออมทรัพย์นะคะเผอิญมีเรื่องของปตท.ที่ท่อแก๊สของปตท.ผ่านเข้ามาก็จะได้ก็มีการบูรณาการการทำงานตรงนี้กับปตท.ไปด้วยค่ะที่นี่นะฮะเราบอกว่าการพัฒนาทุกอย่างนะฮะจะเริ่มที่คนนะฮะคนที่นี่โดยเฉพาะผู้นำที่นี่จะมีความเข้มแข็งคือมีจิตใจที่เสียสละอดทนแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่จะทำงานพัฒนาในหมู่บ้านของเขาเองเขาจะเป็นต้นแบบในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเขาจะทำบ้านเขาก่อนนะฮะเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้บ้านอื่นๆแล้วถึงจะขยายผลไปนะฮะความทุ่มเทในจุดนี้ความตั้งใจในจุดนี้ของเขาเนี่ยเมื่อเขาสามารถขับเคลื่อนทำกิจกรรมที่เป็นเรื่องของการลดรายจ่ายการเพิ่มรายได้ที่เป็นรูปธรรมขยายผลไปครัวเรือนอื่นๆทำจากเล็กๆไปหาใหญ่ๆนะฮะไม่ปูพรมไปทั้งหมดทำเท่าที่จะทำได้ตามศักยภาพของตัวเองก่อนโดยการกระทำตรงนั้นอ่ะเกิดความต่อเนื่องฮะทำอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะฮะมันก็จะ 4-5 ปีที่มาถึงจะบรรลุผลสำเร็จเท่าที่เห็นเนี่ยนะคะอย่างที่เห็นทุกวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรารับความช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับเราก็ต้องทำตามเงื่อนไขของรัฐครับซึ่งอาจจะช่วยได้ในบางครั้งบางคราวแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกจะพึ่งตนเองนะครับสร้างเงื่อนไขของตัวเราเองอาจจะต้องใช้ความอดทนมากในตอนแรกนะครับแต่ผลที่ได้มาเนี่ยผมว่าทั้งคุ้มค่าและยั่งยืนอย่างแน่นอนครับท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงโชคดีที่คนไทยมีพระราชาที่ทรงเป็นนักคิดและได้ทรงริเริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพวกเราขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มปตท.โทรทัศน์แม้จะไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมากที่สุดแต่หากเราลองสร้างกฎเหล็กในการรับชมโทรทัศน์เพียงเล็กน้อยเชื่อไหมคะว่าสามารถช่วยประหยัดเม็ดเงินได้อย่างไม่น่าเชื่อค่ะวิธีง่ายๆด้วยการปิดโทรทัศน์ทุกครั้งที่ไม่มีคนดูหรือพยายามเลือกดูโทรทัศน์เครื่องเดียวรายการเดียวกันรวมทั้งอย่าเปิดโทรทัศน์เพื่อรอชมรายการที่ชื่นชอบการเปิดโทรทัศน์แค่วันละ1ชั่วโมงพร้อมๆกัน1ล้านเครื่องเชื่อไหมคะว่าสิ้นเปลืองค่าไฟฟ้ากว่า8ล้านบาทและไม่น่าเชื่อค่ะว่าโทรทัศน์ขนาด21นิ้วหากปิดด้วยรีโมทคอนโทรลโดยปลั๊กยังเสียบอยู่จะใช้ไฟฟ้าถึง 5.4 หน่วยต่อเดือนคิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณเดือนละ14บาทและถ้า1ล้านเครื่องก็เท่ากับว่าประเทศไทยจะต้องสูญเสียค่าไฟฟ้าสูงกว่า162ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวการสร้างกฎเหล็กในการใช้โทรทัศน์ในบ้านนอกจากจะช่วยให้เราประหยัดเงินในกระเป๋าแล้วถือว่ายังได้ช่วยชาติประหยัดค่าไฟด้วยนะคะและตอนนี้นะครับผมก็อยู่พี่ชนนะครับซึ่งเป็นประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านคลองหัวช้างครับสวัสดีครับพี่ชนครับสวัสดีค่ะพี่ชนครับอยากทราบว่าทำไมถึงคิดที่จะมีอาชีพเสริมทั้งๆที่อาชีพหลักเนี่ยเราก็ยังมีปัญหาอยู่ค่ะในช่วงของปี40ที่เกิดวิกฤตฟองสบู่นะคะฟองสบู่แตกนะคะเราไม่มีปัญหาเพราะว่าตอนช่วงนั้นเนี่ยคนของเราคนในหมู่บ้านเนี่ยขายที่พอขายที่เสร็จก็มีเงินเสร็จนะคะแต่ที่เรามองเห็นก็ในปี2542เนี่ยน้ำมันเริ่มหายไปวิกฤตเรื่องน้ำเรื่องน้ำมาก่อนครับเรื่องสองก็คือเรื่องของคนในพื้นที่ไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมครับสามก็คือพื้นที่ถูกเปลี่ยนมือที่ทำกินก็หายไปครับนะคะก็สี่ก็คือชาวบ้านเริ่มไม่มีงานทำครับชาวบ้านเริ่มคิดว่ามันน่าจะเป็นการจนลง ตรงๆเลยตรงๆครับเราก็เลยคิดว่าอาชีพที่มันไปเกี่ยวพันอาชีพหลักที่ไปเกี่ยวพันกับเรื่องน้ำเกี่ยวพันกับเรื่องที่ดินทำกินเนี่ยมันควรจะถูกปรับเปลี่ยนครับโดยนำอาชีพเสริมที่เป็นภูมิปัญญาหรืออาชีพเสริมที่เหมาะสำหรับคนในชุมชนเนี่ยเข้ามาแทนที่พอหลังจากที่เราไปเอาอาชีพนี้มาเสร็จแล้วมาอยู่ที่หมู่บ้านไม่มีทุนในช่วงของปี42นี้ไม่มีทุนเล่นทุนทำไงต่ออย่างเงี้ยมานั่งคุยกันว่ากรรมการหมู่บ้านนั่งคุยกันว่าวันนี้ถ้าเราจะเอาทุน
ถ้าจะใช้ทุนเร่งด่วนโดยจะต้องไปประสานกับหน่วยงานมันคงจะยุ่งยากครับกว่าจะได้มาเราคิดว่ามันควรจะเริ่มต้นที่พวกเราก่อนก็คือคณะกรรมการนี่แหละรวมตัวกันรวมตัวกันก่อนฝากเงินสัจจะออมทรัพย์ครับค่ะแล้วก็ดอกเบี้ยต่ำดอกเบี้ยต่ำครับชาวบ้านก็นำเงินจากการเงินฝากของเขาเองมารวมกันพอเสร็จแล้วก็ไปต่อยอดอาชีพครับผมเขาก็มีเงินกู้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเกิดการหมุนเวียนในหมู่บ้านแบ่งปันกันได้อาชีพขึ้นมานะอ๋อโอเคเห็นบอกว่าจะมีการนัดคุยกันค่ะแลกเปลี่ยนหารือความคิดกันแล้วก็พอหลังจากที่เรารวมตัวกันฝากเงินสัจจะออมทรัพย์ครับรวมกลุ่มมานั่งพูดคุยกันแล้วก็กำหนดวันประชุมประชาคมหมู่บ้านในทุกวันที่6ของทุกเดือนสำคัญมากเรื่องนี้ใช่ไหมฮะพอมาเกิดการแลกเปลี่ยนกันพอมาคุยกันเจอกันก็ถามทุกสุขดิบเป็นยังไงเรื่องอาชีพเป็นยังไงทุกสุขเป็นยังไงก็เห็นถึงปัญหามันเห็นถึงปัญหาช่วยกันแก้ไขอีกใช่ไหมครับเราเริ่มคิดถึงกระบวนการทำงานมากขึ้นเรื่องปากท้องสำคัญเรื่องอาชีพสำคัญเรื่องการรวมกลุ่มสำคัญที่สำคัญก็คือการสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านนะคะตรงกับที่บอกเลยว่าที่ชุมชนนี้ถึงผ่านวิกฤตไปได้ก็จากความสามัคคีของชุมชนที่ร่วมด้วยช่วยกันใช่ไหมครับเห็นบอกว่าที่นี่ได้รางวัลด้วยมี2รางวัลใช่ไหมฮะเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบใช่ไหมฮะก็ในปีพอปี42เรานำเรื่องของกลุ่มมาจัดตั้งกลุ่มในหมู่บ้านกลุ่มทอผ้าเช็ดเท้านะคะก็มารวมกลุ่มกันฝากเงินสัจจะออมทรัพย์รวมคือกำหนดวันที่แน่นอนในการประชุมประชาคมเริ่มแลกเปลี่ยนกันคือวันที่6ทุกวันที่6ของทุกเดือนครับประชุมประชาคมแลกเปลี่ยนมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับอบต.มีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับอำเภอหรือจังหวัดก็จะมาพูดคือทำกันเองเลยใช่ไหมฮะครับเก็บเงินจ่ายเงินวางระบบวางงานเองหมดเลยครับผมก็เริ่มคิดเรื่องของการจัดการหมู่บ้านก็คือการพัฒนาหมู่บ้านโดยมีแผนการพัฒนาอยู่4ด้านที่เราเริ่มคิดนะคะมีอะไรบ้างครับแผนก็แผนพัฒนาเรื่องคนคนเนี่ยต้องมาก่อนถ้าจะทำงานอื่นได้มันต้องสร้างคนก่อนต้องสร้างคนเราคิดว่าวันนี้สร้างความเข้าใจก็คือให้ชาวบ้านได้เรียนรู้เรื่องของการร่วมคิดร่วมทำครับร่วมรับรู้ปัญหาร่วมตัดสินใจแล้วร่วมรับผลประโยชน์เราคิดว่าวันนี้ถ้าคนมีการพัฒนาเนี่ยมันจะต้องมีการพัฒนาต่อยอดอย่างอื่นได้ต้องเริ่มต้นจากตัวเราก่อนนะฮะใช่ไหมฮะครับผมเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ครับวันนี้พื้นที่เรามีปัญหาเราต้องแก้ที่ต้นเหตุว่าพื้นที่ตรงไหนมีปัญหาเรื่องอะไรมีปัญหาเอาเรื่องนั้นมาใส่เป็นแผนในการพัฒนาหมู่บ้านเรื่องที่สามก็คือเรื่องของการพัฒนาแหล่งรายได้ของชุมชนที่โยมเมื่อกี้บอกว่าทำไมถึงต้องไปเลือกอาชีพเสริมเราคิดว่าอาชีพหลักเขามีอยู่แล้วครับทำอย่างไรชาวบ้านเราถึงจะมีอาชีพหลากหลายเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับหมู่บ้านนะคะเพราะว่าอาชีพหลักนี่เป็นรายปีครับถ้าอาชีพเสริมเนี่ยเป็นรายวันได้เลยรายวันรายอาทิตย์รายเดือนครับผมเราสามารถที่จะเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนตัวเราเองก่อนตัวเราเองก่อนข้อที่2เริ่มจากครอบครัวครอบครัวครอบครัวเริ่มจากกลุ่มเริ่มจากชุมชนชุมชนก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถ้าเราสามารถพึ่งตัวเองได้เนี่ยระดับสูงขึ้นไปก็ทุกคนก็อยู่รอดนะเราก็อยู่รอดใช่ค่ะแล้วก็เริ่มมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็นำอาชีพหลากหลายมาทำในหมู่บ้านครับผมในเรื่องที่4ก็คือเรื่องของการแผนพัฒนาหมู่บ้านครับที่นี่มีแผนพัฒนาหมู่บ้านโดยมีเป้าหมายตั้งเป็นแผนเป้าหมายนะคะเป้าหมาย3ปีเป้าหมาย5ปีแล้วก็เป้าหมาย10ปีครับเราตั้งไว้เลยว่า3ปีเนี่ยจะทำเรื่องอะไร5ปีทำเรื่องอะไรแล้ววางไว้ยาวเหมือนกันว่า10ปีจะต้องทำเรื่องอะไรครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงจากระบบทุนนิยมไปสู่วิถีเกษตรแบบพอเพียงด้วยการพึ่งตนเองเนี่ยนะครับแน่นอนครับการพัฒนาชุมชนที่สำคัญที่สุดต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาคนก่อนครับอาจจะยากในตอนแรกนะครับต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากแต่ผลที่ได้มาเนี่ยย่อมคุ้มค่าเสมอครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการสารคดีชีวิตความเป็นอยู่ที่แบ่งปันผูกพันคนน้ำป่าด้วยความพอเพียงตามแนวพระราชดำริครับซึ่งเราจะพบกันทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยแห่งนี้ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับเราได้คิดว่าชีวิตมีทางสายกลางเปิดใจให้ตาสว่างประคองชีวิตอยู่บนทางอยู่อย่างเข้าใจ
ปตท.พลังที่ยั่งยืน